สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อ้อมจะพาเพื่อนๆมาสมัครสตรีมยาดกันนะคะเราก็เข้าไปที่โคมนี่เลยนะคะง่ายๆปนี่นะคะเราก็จะค้นหานะคะพิมพ์ว่าสตรีมยาดนะคะของอ้อมก็เคยสมัครมาบ่อยแล้วเนาะพอกด S ตัวเดียวก็จะขึ้นสตรีมยาดมาแล้วค่ะ อ,อมก็จะกดเข้าไปเลยนะคะสต e ีมหยาดคอมเนาะตรงนี้นะนี่เขาก็จะมาหน้าที่เราเคยอ่าสมัครสต e ีมหยาดไปแล้วเนาะเราก็มาดูตรงแถบสีเหลืองๆตรงนี้นะคะเดี๋ยวซูมให้ดูแถบด้านบนเนี่ยคะ่ะที่เป็นเหลืองๆตรงนี้เนาะเขาก็จะบอกเราว่าอ่าตรงเนี้ยเขาก็จะบอกว่า เราใช้สตรีมหยาดครั้งที่แล้วหมดไปกี่ชั่วโมงแล้วนะคะเราก็กดเข้าไปดูเลยค่ะตรงนี้นคะเขาก็จะขึ้นมาให้เราดูเลยนะคะเนี่ยคือขีดแดงขีดแดงตรงนี้ก็คือใช้เต็มไปเรียบร้อยแล้วะคะ่ะแถมเกินไปอีกนะคะแล้ว เราก็ต้องมาออกจากระบบตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆไม่งั้นเราก็จะสมัครอ่าสตรีมอยัาต่อไปไม่ได้เนาะเราก็ต้องมาตรงนี้นะคะเพื่อนๆอ้อมก็จะอ่าพาเพื่อนๆทำแบบง่ายๆเนาะก็เพื่อนๆก็ทำตามอ้อมได้เลยนะคะตรงนี้นะคะช่องสุดท้ายตรงนี้ข้างๆนีเนาะเรากดเข้าไปนะคะ เรากดเข้าไปก็จะเห็นแถบขึ้นมาตรงนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะนี่คือตรงที่เรากดเข้าไปเมื่อกี้นี่นะคะเขาก็จะมีแถบเมนูขึ้นมานะคะเราก็เลื่อนลงมาจนสุดตรงนี้เลยนะคะเนี่ยปุ่มสุดท้ายข้างล่างเนี่ยนะคะคือเราออกจากระบบนะคะกดปุ๊บนะคะตอนนี้เราก็ ออกจากระบบของสตรีมยัดเป็นที่เรียบร้อยอ่าคืออีเมลเก่าของเราเราออกจากสตรีมยัดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วต่อจากนี้ไปเราก็จะมาเริ่มสมัครใหม่นะคะเพื่อนๆหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เนาะ,ะให้เพื่อนๆดูเนี่ยนะคะรอมทำจากมือถือเนาะอาจจะมีมัวมวม,วม,วม,วมวีชัดๆมากนะคะนี่นะคะช่องตรงนี้นะคะเดี๋ยวซูมให้เพื่อนๆดูเนาะ เนี่ยค่ะอ่ากล้องไม่จับอ่ะนี่ค่ะช่องว่างๆข้างบนเนี่ยค่ะเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้นะคะเราก็จะใส่อีเมลของเรานะคะอีเมลอ่าอีเมลใหม่ที่เราจะสมัครเนาะเราก็กรอกอีเมลตรงนี้นะคะแล้วก็กด สีฟ้าตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวอ้อมขออนุญาตาหยุดแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าจะกรอกอีเมลนะคะไม่สามารถที่จะให้คนอื่นดูได้เนาะเนี่ยกดเสร็จแล้วก็จะกดสีฟ้านะคะเพื่อนๆแป๊บหบนึงนะคะพอกรอกอีเมลเสร็จแล้วนะคะเราก็กดปุ่มสีฟ้าเข้าไปได้เลยค่ะพอเรากดสีฟ้าเข้าไปแล้วนะคะสตรีมยาร์ดก็จะพาเรามาในหน้านี้นะคะ เขาก็จะบอกเราว่าเขาส่งรหัสมาให้เราแล้วเป็นตัวเลขหกหลักนะคะเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูไปเอารหัสนั้นๆมาจากอีเมลที่เรากรอกเข้าไปนะคะเพื่อนๆเพื่อที่เราจะเอามากรอกลงตรงนี้นะคะอ้อมก็ไปเอามาเรียบร้อยแล้วอ้อมก็จะกรอกนะคะกรอกรหัสเข้าไปนะคะ ะะ <c oughs> เราก็จะกรอกรหัสเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าไปเลยค่ะสีฟ้าตรงนี้นะคะตอนนี้ก็เราก็เข้ามาในหน้าของสตรีมยตดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคือเราสมัครเรียบร้อยแล้วนอกหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้แต่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 แต,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 แต่แต่สมมุติว่าอ่าไม่ใช่ว่าสมมุติแต่ถ้าใครที่อ่า สมัครสตรีมหยาดครั้งแรกนะคะเขาอาจจะมีการสอบถามว่าคุณจะคอนเนคกับอะไรนะคะคอนเนคกับ y o u u u e e คอนเนคกับ f a c e b o o k อะไรเนี่ยนะคะเราก็ให้ให้เราไปกดที่ YouTube นะคะของอ้อมเนี่ยอ้อมสมัครมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะเขาก็เลยไม่มาถามอ้อมอีกนะคะว่าจะคอนเนคกับ YouTube หรืออะไรนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆทำขั้นตอนนี้นมาแล้วตามอ้อมมาแล้วเนานะถ้าเขามีขึ้นว่าคอนเน t กับช่อง youtube หรืออะไรเนี่ยให้เพื่อนๆกดไปที่ youtube นะคะเขาก็จะมีช่อง youtube ขึ้นมาให้เนาะคือเราจะไลฟ์ผ่าน youtube นั่นเองเองนาะตอนนี้นะคะอ้อมก็จะทดลองอขึ้นไลฟ์ให้เพื่อนๆน,นะคะแต่จะไม่ได้ขึ้นไลฟ์จริงๆเนาะ เนี่ยนะคะพอเรามาหน้านี้แล้วนะคะอา่าขยายนิดนึงเนี่ยคะ่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เนาะเนี่ย <c oughs> อ้อมก็จะเปลี่ยนด้านบนเนี่ยนะคะเนี่ยจุดสามจุดด้านบนเนี่ยนะคะจึ๊บเปลี่ยนมาเป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปนะคะให้กดตรงนี้นะคะที่เป็นเหมือนรูปทีวีเนี่ยนะคะเรากดนะคะให้เป็นสีฟ้าแบบนี้ เครื่องของอ้อมเขาจําแล้วนะคะเขาก็เลยติ๊กไว้ให้อ้อมเรียบร้อยแล้วเนาะจากนั้นเราก็กดออกมาเนาะ,ะเราก็จะมาเริ่มไปขึ้นไลฟ์สดกันแล้วเนาะ <c oughs> ก็อ่ะกล้องก็ไม่ค่อยจับขยับบ่อยนะคะเนี่ยค่ะเราก็มากดสีฟ้าเลยนะคะจึ๊บอันนี้มาถึงตรงนี้ของอ้อมก็จะโชว์ช่องของอ้อมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆ ส่วนใครที่ยังยังไม่ไม่เคยขึ้นเนาะเขาก็อาจจะขึ้นว่าให้เรา,าเขียนอีเมลช่องของเรานะคะว่าเราจะขึ้นกับช่องไหนเนาะจะประมาณนี้เนาะให้เพื่อนๆดูเอาเนาะแล้วก็คอนเนคกับ u t u b e นะคะเพื่อนๆอ,อันนี้คืออ้อมทำผ่านมาแล้วเขากา็ระบบเขาก็จะจำไว้ให้อ้อมเรียบร้อยอ้อมก็แค่กดตรงที่เป็น รูปของอ้อมช่องของอ้อมที่เป็นรางๆตรงนี้เนาะจึ๊บเนี่ย่ะเขาก็จะขึ้นมาหน้านี้หน้านี้ก็คืออ้อมก็จะใส่ชื่อคลิปชื่อไลฟ์สดของเราข้างบนนี้เนาะแถบข้างบนนี้เนาะพอเราใส่ชื่อเสร็จเรียบร้อยเนาะเราก็จะ,ะกดตัวสีฟ้านี่นะคะเพื่นพนอนๆลองดูเนาะแต่ไม่ขึ้นไลฟ์จริงๆเนาะ เนี่ยค่ะอ้อมก็จะลองกดว่าทดลองนะคะเขียนชื่อคลิปว่าทดลองนะคะนี่นะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็กดสีฟ้าจึ๊บก็จะมาหน้านี้เนาะ นี่นะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เราก็มาเช็คดูว่าชื่อช่องของเรานี่โอเคไหมคะเนาะแล้วก็ตอนนี้เรายังไม่ได้ขึ้นไลฟ์จริงๆนะคะเพื่อนๆถ้าเราไม่กดสีฟ้าเข้าไปเนาะนะคะถ้าเรากดสีฟ้าเข้าไปแล้วเป็นยังไงอ่ะกดดูจึ๊บตอนนี้นะคะ ตอนนี้อ้อมก็มันก็จะเป็นเหมือนเห็นตัวเราเป็นรางๆตรงนี้นะคะเราก็ให้กดตรงนี้นะคะจึ๊บเราก็จะขึ้นหน้าจอเนอะ <c oughs> หน้าก็จะบวมๆหน่อยเด้อ <c oughs> นะคะ <c oughs> เห็นตรงนี้ไหมคะตรงสีฟ้าด้านบนสุดตรงนี้ด้านบนสุดตรงนี้นะคะถ้าเราไม่กดตรงนี้เราก็ยังจะไม่ไลฟ์นะคะเพื่อนๆ เนี่ยค่ะตรงนี้เขาก็จะมีนี่แหละให้เราเปิดเราก็เวลาเราจะขึ้นไลฟ์จริงๆเนาะเราก็มากดตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆคือให้ให้ตัวเราอะมาเปิดหน้าอยู่ด้านบนไลฟ์นะคะพอเรากดตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็มากดเนี่ยค่ะ Google i v e นะคะสีฟ,ฟ,ฟ้าตรงนี้เนาะถ้าเรากดตรงนี้เข้าไปแล้วก็คือเราเริ่ม ลายแล้วนะคะเพื่อนๆส่วนใครที่ยังยังอยากจะรู้ต่อไปว่าเราทำยังไงต่อนะคะก็อ,อ้อมก็ทำคลิปไว้อยู่นะคะเ,เลื่อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะเพื่อนๆค่ะอ้อมก็ไม่ได้ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะคะเพื่อนๆเพียงแต่ว่าอ้อมอยากแชร์อยากแชร์ให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะว่าบางคนก็ยังทำไม่เป็นเนาะอีกอย่างหนึ่งอะ บางทีแล้วก็ฟังๆคนนั้นคนนี้พูดเราอาจจะทำไปไม่เป็นเนาะอ,อ,อันนี้อ้อมก็พามาทำแบบอจริงๆเลยนะคะคือทำแบบเราขึ้นไรสดจริงๆเลยค่ะนะคะ,นะคะโอเคนะคะขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมเนาะผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยไว้ด้วยนะคะอ่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ ไม่เข้าใจตรงไหนทักไทยหรือ,อเขียนข้อความไว้นะคะเดี๋ยวอ้อมจะตอบเนาะ,ะสำหรับตอนนี้อมม้อม,ไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ขึ้นไลฟ์ใช่ไหมคะอ้อมก็จะถอยกลับมาค่ะอ้อมก็จะถอยออกมานะคะคืะอ,ออ้อมจะไม่ขึ้นจริงๆนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ถอยแค่ถอยออกมาแค่นี้ค่ะนะคะแล้วเราก็กลับไปหน้าหลัก หน้าสตรีมอยาดถอยออกไปตรงนี้เลยค่ะโอเคนะคะบายบายไปแล้วค่ะบายบายลาแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ